มกาลสินจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเมืองน้ำดำครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานมหาวิทยาลัยกาลสินร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเทศไทยครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีขณะที่โรงเรียนเทพศิรินร่วมก้าชนะเลิศการประกวดคว้าถ้วยพระราชทานไปครอง ที่เวทีโดมมหาวิทยาลัยกาลสินได้มีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีโดยรองศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสินประธานพิธีได้เปิดกลวยถวายราชกา a ะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นมอบเกียรติบัตรขอบคุณภาคราัฐภาคเอกชนผู้สนับสนุนการจัดงานโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและมีการแสดงของศิลปินผู้ไทยวีรพงศ์วงศิลป์สมจิตบ่อทองโดยมีนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายขัตติยาชัยมณีวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์นักศึกษาประชาชนร่วมชมเชียร์เป็นจำนวนมากค่ะ รองศาสตราจารย์จิรพานห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการศิลป์ได้กล่าวว่ากิจกรรมโครงการประกวดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครั้งที่สองจิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพกกระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกด้านเพลงลูกทุ่งไทยและร่วมสืบสารเพลงไทยลูกทุ่งให้คงอยู่สืบ โดยมีโรงเรียนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน5โรงเรียนคือโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมโรงเรียนเลิงนกทาโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมโรงเรียนเทพศิลินร่มเก้าและโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่อาจารย์สวัสดิ์สารคามอาจารย์สุจิน คนชนะวงหรือจินนี่ภูไทยอาจารย์สมจิตบ่อทองอาจารย์ดรจินดาแก่นสมบัติหรืออาจารย์ไข่แดงอาจารย์วีระพงศ์วงศินและอาจารย์ดิศดานุชบุตยาหรือครูจิ๊บรีแอด อย่างไรก็ตามสำหรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้แก่โรงเรียนเทพศิรินร่วมก้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนเริงนกทารองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนพนมพัยวิทยาคารรางวัลชมเชยโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาและโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมนิว24ิ สมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน